بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือบ้านพักคนเดินทางทั้งหมด7ห้องด้วยกันเป็นบ้านพักคนเดินทางที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องที่ร่วมด้วยช่วยกันจนกระทั่งว่าอาคารหลังนี้แล้วเสร็จแต่เนื่องจากว่าเราเองไม่สามารถที่จะได้รับบริจาคเงินพี่น้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับที่จะสร้างอาคารที่พักคนเดินทางให้แล้วเสร็จนะครับเราก็ต้องยืมสตางค์ของพี่น้องของเราเนี่ยก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทในการที่จะทำให้อาคารหลังนี้ได้แล้วเสร็จฉะนั้นก็เลยบอกบุญพี่น้องไปด้วยฟังรายการของเราไปด้วยเตือนฉันเตือนเธอก็ให้พี่น้องได้ตระหนักถึงตรงนี้ว่าถ้าพี่น้องมีอะไรอะมีสตุ้งสตังนะสตก็ก็โอนไปร่วมในเรื่องของบ้านพักหรือไม่ก็ประกาศพี่น้องก็สามารถที่จะให้บ้านพักคนเดินทางได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับนะบอกกันต่อๆไปแชร์กันต่อๆไปเรายังขาดอยู่อีกหลายสตังนะครับเราอยากจะหมดหนี้นะครับไม่งั้นเราก็จะต้องหลังถ้าหากว่าเราไม่หมดหนี้เนี่ยนะครับกิจกรรมที่เราทำมาเรื่อยๆมันก็จะต้องพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยนะฝากพี่น้องด้วยนะครับนะฮะพี่น้องครับวันนี้เป็นหะดีษที่26หะดีษซึ่งท่านมาลิกได้เล่าว่านะครับเราไอตุนนบียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัลอะกูอัศอบิอะฮูอัสซะลาซะมินัตตออามฉันเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะครับเลียนิ้วของท่านนบีภายหลังที่ทานอาหารเสร็จนะฮะประเด็นแรกนี่นะครับเราถามก่อนว่าเรารักซุนนะห์นบีมั้ยรักนบีมั้ยรักแบบฉบับของท่านนบีมั้ยคำตอบคือรักนะครับเราจะปฏิบัติตามท่านนบีมั้ยคำตอบคือปฏิบัติตามท่านนบีครับแต่บางทีบางเรื่องบางราวนี่นะครับพี่น้องเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมแบบฉบับของท่านนบีดูเสมือนหนึ่งนะแต่ผมพยายามใช้ศัพท์ที่จะต้องไม่อะไรมากมายนะครับเสมือนหนึ่งนี่นบีทำไมทำแบบนี้แหละสังคมส่วนใหญ่เขาไม่รับนะดูเหมือนต่ำต้อยนะครับแต่พี่น้องครับผมยังแปลกใจอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราอ่านฮะดีษเราอ่านกุรอานอ่านฮะดีษหรือว่าเราศึกษาคำสอนของอิสลามทำไมเราต้องดูเหมือนว่าต่ำกว่าประชาชาติอื่นอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับเพราะอะไรก็เพราะเราเรียนสามัญมาทั้งชีวิตเรียนโลกตะวันตกมาทั้งชีวิตเรียนรู้ประชาชาติอื่นมาทั้งชีวิตจนกระทั่งลืมไปว่าสิ่งที่เป็นแนวทางสุนนะของท่านนบีเนี่ยที่งดงามที่สูงส่งที่อัลเลาะห์บอกละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์ที่ในตัวของท่านรอซูลนี่มีแบบอย่างที่งดงามเนี่ยณพวกเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันหายไปด้วยกับวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันที่มันมีกระแสที่มากกว่าหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีกินมือกินกับมือนะครับแล้วถ้าหากว่าสมมติว่าเราถูกเชิญไปที่ทำเนียบรัฐบาลหรือทำเนียบขาวหรือสถานที่ราชการใดก็ตามที่มีความสำคัญสุดในแต่ละประเทศหรือบ้านเราถามว่าเวลาเขาเชิญไปละศีลอดเนี่ยเรากล้าจะหยิบอินทผาลัมด้วยมือไหมนะครับหรือว่าต้องมีส้อมหรือว่าต้องมีไม้แคะฟันไปจิ้มแล้วก็มาใส่ปากยิ่งไปกว่านั้นมือของเราเนี่ยอาจจะจับอาหารจะฉีกโรตีฉีกขนมปังมือของเราเปื้อนนบีก็ดูดนิ้วกับนบีก็ดูดนิ้วนี่เป็นมารยาทเป็นอัคลากของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เรื่องน่าอายวันนี้เนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราให้ประชาชาติอื่นเนี่ยมาเป็นแกนนำเราเสมอนำแนวคิดเราเสมอแล้วก็บางครั้งเนี่ยแยกไม่ออกนะครับว่าอะไรอิสลามอะไรคือความเป็นสากลอิสลามนี่คือความเป็นสากลแต่เราก็เอาประชาชาติอื่นเนี่ยแบบฉบับเขาวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเป็นสากลซึ่งมันไม่ถูกอิสลามสอนให้เรานั้นได้ทำแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
แล้วก็แบบอย่างของท่านรอซูลเนี่ยมีเกียรติมากๆภายหลังที่ท่านรอซูลเนี่ยได้ทานอาหารท่านรอซูลก็เรียนนิ้วของท่านนะครับและนี่เป็นเกียรติเป็นมารยาทที่ยิ่งใหญ่เป็นมารยาทที่งดงามในทัศนะของอิสลามบอกพี่น้องกระตุ้นพี่น้องนะครับว่าให้ภูมิใจในความเป็นซุนนะห์นบีให้ภูมิใจในฐานะที่เราเป็นอุมมะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าคิดว่าแนวทางของท่านรอซูลเนี่ยต่ำต้อยนะครับอย่าโดยเด็ดขาดเมื่อใดก็ตามที่เราดูถูกและคิดว่าต่ำต้อยโดยเจตนานี่มินถึงขั้นจะตกมุตตับด้วยซ้ำแต่ให้เราคิดเสมอว่าซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยคือมารยาทที่งดงามเป็นมารยาทแห่งสากลจริงๆฝากพี่น้องไว้ยืนหยัดสิ่งเหล่านี้การยืนหยัดในซุนนะห์ของท่านนบีนั่นคือคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์